สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมานะคะแม่มาค่ะมาจ้าทุกคนจ๋าวันนี้ไลฟ์นอกสถานที่นะคะก่อนที่ครูรุ้งจะบินไปเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์ครูไปไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นะคะเป็นเวลา1 อาทิตย์เต็มๆเลยสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชุติมันจ๋าสวัสดีลูกนะคะณัฐยาสวัสดีค่ะเล็กกี้ลักกี้สวัสดีจ้ามาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นไลฟ์ส่งท้ายนะคะก่อนที่แม่เนี่ยจะบินนะคะไปเที่ยวไอซ์แลนด์ฟินแลนด์เป็นเวลา8วันด้วยกันปิยมาทุปวีนานะคะมาอัชราพรค่ะน้ำพึ่งมาจ้ามาเลยนิต้าครูทิปปี้สวัสดีค่ะติวนะคะติวพิมพ์ พิมพ์สุภาคุณสมจินดานะคะซอนย่ามาพอใจมาค่ะบอกแม่มาเร็วอีกแล้วค่ะลูกค้าลูกดูนท่าทางแบบตื่นเต้นใช่ไหมคะแปลกใจแม่ทำไมแม่มาไวนะคะโอเคเสียงครูรุ้งชัดไหมลูกเสียงครูรุ้งชัดไหมคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะบอกเดินทางปลอดภัยค่ะครูคุณนงรักบอกน่ารักมากคุณพัชรินอะไรนะจ๊ะจ้ะครูมีเวลาอยู่กับพวกเรานะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวครูต้องเดินไปที่อีกเกตหนึ่งเนาะตอนนี้ครูอยู่ที่ลาวช์นะคะของฟินแอร์นะคะทุกคนสวัสดีจ้ามาเร็ววันนี้นะคะรีบแชร์ก่อนเนาะรีบแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะได้เข้าสอนเลยโอเคไหมคะกิกกี้สวัสดีค่ะนะคะมาทุกคน เข้าอย่างรวดเร็วเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์แล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะได้เริ่มสอนนะคะเดี๋ยวครูรุ้งขออนุญาตนะคะก้มหน้านะคะแชร์แป๊บนึงนะคะลูกทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนมากเลยอ่ะนะคิดถึงพวกเรามากอูเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวขยับกล้องก่อนเดี๋ยวเราแชร์กันแป๊บนึงแล้วครูรุ้งจะเริ่มเลยครูรุ้งจะเริ่มเลยนะวิธีเสงวิธีเสกวิธีสร้างวิธีสั่งเงินล้านเข้าบัญชีนะคะเนื่องจากว่าของขึ้นนิดหน่อยนะคะวันนี้เตรียมตัวรับสถานการณ์องค์ลงของครูรุ้งได้เลยนะคะเพราะฉันไลฟ์สั้นวันนี้30นาทีแต่ว่าจะสั่นสะเทือนแล้วก็เนื้อเน้นมากๆเลยก่อนที่ครูรุ้งจะบินไปไอซ์แลนด์โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันแชร์เนาะนะคะแชร์ก่อนรีบแชร์แล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะเริ่มให้เร็วเลยวันนี้โอเคไหมลูกอ่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะรุ่งสุภาเปรมฤดีลูกตะวันแม่เที่ยวนะคะเผื่อลูกเดี๋ยวครูรุ้งไปแสงเหนือนะครูรุ้งเตรียมนะคะพีระมิดที่เป็นคริสตัลนะคะไปด้วยเรารู้จักพีระมิดไหมพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็เป็นคริสตัลนะคะทริปนี้เราเดินทางกันไปทั้งหมด25คนนะลูกแล้วก็แม่ก็เตรียมพีระมิดนะคะแก้วคริสตัลเนี่ยไปให้ทุกคนเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปจูนรับพลังจากลำแสงออโรรานะคะก็คือแสงเหนือนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์นั่นเองแล้วก็ครูเนี่ยเตรียมนะคะพีระมิดนะคะแก้วคริสตัลเนี่ยไปเผื่อลูกๆนะคะในเพจด้วยนะคะคือมันก็หนักเนาะแล้วก็เราไปกันทั้งหมด25คนใช่ไหมคะครูก็เตรียมไปเผื่อด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอากลับมาหลังจากจูนพลังงานออโรรานะคะแสงเหนือที่ขั้วโลกเหนือแล้วเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวครูจะเอามาเล่นเกมนะคะแจกพวกเรานะคะในเพจ2รางวัลด้วยกันโอ้โหโอ้โห คุณซอนยาบอกบอนโวยักนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพอชสวิตมาค่ะทุกคนรัฐถามาอ่ะแชร์ก่อนนะคะลูกแชร์ก่อนแชร์แล้วเดี๋ยวครูลุงเริ่มสอนเลยนะคะดีใจได้บอกพวกเราทุกคนว่าเดี๋ยวครูรุ้งไปเนี่ย8วันด้วยกันนะคะจะไปจูนพลังงานนะคะจากขั้วโลกเหนือเอามาฝากเราทุกคนนะแล้วก็ตลอด 7-8 วันที่ครูรุ้งอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะคะก็วันไหนที่เราได้ออกมาดูลำแสงออโรราที่ขั้วโลกเหนือเรารู้ใช่ไหมลูกว่าลำแสงออโรราเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพิเศษมันมีแค่อยู่ที่ขั้วโลกเหนือเท่านั้นมันไม่ได้มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกถูกไหมลูกมันเป็นสถานที่ที่พิเศษมากและมันก็มีพลังงานนะคะคือต้องบอกก่อนเลยถ้าวันนี้พวกเราเป็นสายกดแรงดึงดูดเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานแล้วที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือเนี่ยมีประจุพลังงานขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบแบบแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของสรรพชีวิตอะไรหลายๆอย่างมากนะคะครูมีการเดินทางไปที่น่านน้ำด้วยนะลูกที่จะไปดูแหล่งกำเนิดของปลาโลมาปลาวานยักษ์เป็นแหล่งกำเนิดของปลาเนี่ยเป็นพันๆเขาเรียกว่าอะไรนะ
พันสายพันเลยอ่ะหลายร้อยหลายพันสายพันอยู่ตรงนั้นเลยนะไปจูนพลังงานไปโกลเด้นเซอร์เคิลนะคะไปทะเลดำอ่ะคือทั้งหาดทั้งทะเลอ่ะแบล็กบีชนะหาดทรายเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยทุกอย่างคือคลื่นพลังงานหมดเลยนะคะแล้วครูก็เตรียมพีระมิดไปด้วยเป็นพีระมิดแก้วคริสตัลนะคะซึ่งบริเวณส่วนแหลมของพีระมิดเนี่ยเราจะใช้จูนนะคะกับประจุพลังงานลำแสงออโรราที่ขั้วโลกเหนือนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะจูนพลังงานเนี่ยกลับมาฝากพวกเราด้วยนะแล้วก็พีระมิดเนี่ยครูเอาไปเผื่อด้วย2ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมกันดูซิว่าใครจะใช้กดแรงดึงดูดแล้วดึงดูดได้พีระมิดนะคะจากขั้วโลกเหนือเป็นของขวัญเอาไหมเอาไหมเอานะโอเคสนุกละนะคะเข้ามากัน 1,100 คนแล้วนะคะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนลูกแชร์นะคะพวกเราก็ต้องแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ก่อนแชร์เร็วนะคะสามวิธีสั่งเงินล้านเข้าบัญชีเลยล่ะวันนี้นะคะอยู่กันพันกว่าคนแชร์ไป338แชร์เองเอ้าเร็วคนละแชร์เร็วจะได้เริ่มสอน คนละแชร์เลยจะได้เริ่มสอนน้องเล็กบอกวันนี้ค่ะอยากไปเนี่ยแหละเดี๋ยวแม่พาเดี๋ยวครูรุ้งพาไปด้วยเดี๋ยวอยู่ที่นู่นก็จะไลฟ์กลับมาแล้วก็ให้เราจะส่งพลังงานผ่านจากขั้วโลกเหนือเนี่ยมาถึงพวกเราเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานเนี่ยมันส่งผ่านกันได้จริงๆหรือเปล่านะคะยังไม่ต้องเชื่อหรือยังไม่ต้องตื่นเต้นเยอะนะคะแต่เดี๋ยวครูไปขั้วโลกเหนือแล้วครูจะไลฟ์แล้วส่งพลังงานผ่านหน้าจอมาดูซิให้พวกเราพิสูจน์ว่าพวกเราจะรับพลังงานได้หรือเปล่านะคะยังไม่ต้องเชื่อครูรุ้งค่ะนะคะแต่ครูรุ้งคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสนามพลังงานแม่เหล็กแล้วก็เป็นคลื่นพลังงานทั้งหมดเลยโอเคไหมคะเอาค่ะแม่น้องใบเตยบอกครูแจมเด็กพลังจิตมาแล้วนะคะคุณรุ่งสุภานะคะบอกครูรุ้งสวยพร้อมรับแสงเหนืออันนี้คือชุดไปนอนบนเครื่องบินก่อนนะคะแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆโคตรหนาวเลยค่ะลบ10องศานะลูกอ่ะมาคุณกริตบอกแชร์ไปแล้ว6แชร์นะคะแชร์ก่อนลูกคุณลุงแชร์ก่อนเร็วพวกหนูแชร์ด้วยนะคะอยู่กัน 1,100 กว่าคนเนี่ย 1,160 คนแชร์ไป300กว่าแชร์เองแชร์ด่วนเร็วเร็วเร็วแชร์เร็วลูกแชร์เร็วอ้าวนะคะคุณลุงแชร์ก่อนแชร์ไปทุกคอร์สแชร์ไปทุกกลุ่มของครูรุ้งเลยพวกหนูแชร์ด้วยลูกเร็วครูเงยหน้ามานะคะให้มันถึงอยู่กัน 1,100 ก็แชร์คนละ1ครั้งก็ 1,100 แชร์แล้วด่วนแบ่งปันนะคะสิ่งแรกที่ครูสอนพวกเราเสมอคือจักรวาลติดหนี้เราค่ะแล้วถ้าเราจะแข่งเรื่องอะไรกับใครให้แข่งว่าใครจะแบ่งปันออกไปได้มากกว่ากันลูกเร็วครูแชร์เรารัวเลยนะคะครูสอนเองครูแชร์เองด้วยเพราะครูรู้ว่ายิ่งให้จักรวาลยิ่งติดหนี้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้กลับมาไม่รู้กี่เท่าทวีคูณนะคะเอาละครูแชร์ไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวจะอีก3นาทีครูจะเงยหน้าสอนพวกหนูแล้วนะลูกอีก3นาทีทราบแล้วค่ะพี่โรจน์นะคะอ่ะโอเคแชร์นะลูกแชร์ครูรุ้งแชร์อ่ะแชร์กันไปกี่แชร์แล้วนะคะ พร้อมยังเนี่ยพร้อมยังพร้อมจริงจังอย่างนางมารร้ายเพชรบุรีบอกคิดถึงครูรุ้งมากๆคิดถึงนะคะนางมารร้ายหัวใจนางเอกละกันนะครูเรียกว่านางมารร้ายหัวใจนางเอกละกันดีไหมอ่ะมาทุกคนนะคะมาลูกตู่สวัสดีค่ะลูกกบทองพูนยิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้องลูกนะคะ แป้งโกะครูเริ่มเลยละกันเริ่มแหละนะคะเดี๋ยวพวกเราแชร์ตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้น3วิธีสั่งเงินล้านเข้าบัญชีตอนนี้เราอยู่กัน 1,220 คนแล้วลูกเห็นไหมว่าลูกแชร์ออกไปเพื่อนๆเราครอบครัวเราพี่น้องเราเขาก็เข้ามาฟังลูกเห็นยังว่ามันเป็นฝีมือใครฝีมือลูกนั่นแหละเรากำลังสร้างร่วมกันอยู่เราแชร์พี่น้องเราก็เข้ามาฟังเราแชร์คนที่เขาคลื่นสนามพลังงานตรงกับพวกเราเขาก็เข้ามาฟังและสิ่งที่พวกเราแชร์พวกเราแบ่งปันออกไปณขณะนี้เราเท่านั้นเลยค่ะที่รู้ว่าเรากดแชร์แบ่งปันออกไปเพราะเรารู้ว่าข้างในหรือภายในของเราโลกของเราข้างในมันล้นแล้วมันสุกงอมหอมหวานมันล้นแล้วล้นพอล้นมันก็ไหลออกไปเผื่อแผ่แบ่งปันออกไปอย่างอัปปมานอัปปมาโนคือแบบหาประมาณไม่ได้สภาวะจิตใจข้างในเราเป็นอย่างไรสภาวะภายนอกก็จะปรากฏแบบนั้นนี่คือกฎง่ายๆของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเป็นเงาสะท้อนของโลกภายในค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแบ่งปันไลฟ์ดีๆไลฟ์นี้คุณฟังครูรุ้งหรือคุณเรียกว่าแม่ครูรุ้งหรือคุณเรียกว่าแม่
ชีวิตลูกดีเพียงใดลูกจะแบ่งปันให้ผู้คนออกไปสภาวะใจคุณเป็นแบบไหนคุณนั่นแหละค่ะจะดึงดูดสิ่งที่ทำให้คุณยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามานี่คือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและเป็นกฎสัจธรรมของชีวิตขอให้เรารู้ไว้เลยนะคะให้เรายึดถือเอาไว้เลยยึดถือกฎนี้ไว้เลยนะคะว่ายิ่งให้ยิ่งได้นี่คือกฎสัจธรรมของชีวิตเลยอ่ะเข้ามากัน 1,400 กว่าคนละลูกสุดยอดมากพี่เทวีค่ะสวัสดีค่ะพี่เทวีเดี๋ยวเรากลับมานะคะแล้วเราเข้าไปเจอกันในคลาสนะคะแชร์รัวๆแชร์รัวๆนะคะคุณไก่ไอซ์แลนด์คุณไก่โอลอฟออทซันนะคะครูลุงเริ่มเลยเนื่องจากว่าครูลุงอ่านอินบ็อกซ์นะคะทุกครั้งเลยก่อนครูลุงจะบินไปต่างประเทศนะคะครูลุงอยากจะเข้ามาตอบอินบ็อกซ์แล้ววันนี้อินบ็อกซ์ที่ครูลุงเปิดเจอปังปังเลยนะเปิดเจอปังเลยนะคะคือลูกศิษย์ครูลุง ฟังครูลุงนะคะหน้าเพจมาฟรีๆนะคะแล้วก็เอากฎแรงดึงดูดเนี่ยไปใช้ดึงดูดเงินได้ในชีวิตเนี้ยหลายล้านแล้วฟังให้ดีนะลูกดึงดูดเงินได้หลายล้านแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหายไปจากหน้าเพจครูลุงนะคะประมาณปีกว่าแล้วก็ตกโฟลว์นะคะหายไปจากเพจครูรุ้งประมาณปีกว่าแล้วก็ตกโฟลนะคะเขาบอกว่าเขาดีใจไงพอเรียนกดแรงดึงดูดใช้กดแรงดึงดูดเป็นแล้วนะคะก็ดูดเงินมาได้ตั้งหลายล้านแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตก็ดีแล้วอ่ะเออก็ดีแล้วนะคะก็กลับไปนะคะรู้สึกว่าแบบอยากจะเอาวิชาที่ตัวเองมีเนี่ยไปสอนเพื่อนบอกเพื่อนนะคะก็เอาไปคุยให้คนนั้นคนนี้ฟังคนโน้นคนนี้ฟังนะคะเสร็จแล้วคนที่เขาฟังก็บอกว่าบ้าเพอเจอร์กดแรงดึงดูดอะไรแกโลกใบนี้แกก็ต้องทำงานงงๆเท่านั้นแหละโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะแกก็ต้องทำงานแกก็ต้องเหนื่อยแกก็ต้องแลกมาโลกนี้ไม่มีคำว่าฟุกหรอกนะแกเนี่ยฝันเฟื่องลมๆแรงๆมโนหรือเปล่าเท่านั้นแหละค่ะเหมือนกับเขาโดนยาพิษจากเพื่อนของเขากดแรงดึงดูดที่ครูรุ้งสอนครูรุ้งก็สอนให้คุณลงมือทำไงคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณลงมือทำภายใต้ความไว้วางใจความเชื่อใจว่าคุณจะได้รับแรงสนับสนุนเกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งจากจักรวาลและครูรุ้งสอนให้คุณรู้วิธีการเข้าไปคุยกับจิตใต้สำนึกคุณครูรุ้งสอนวิธีการให้คุณเข้าไปสั่งจิตใต้สำนึกของคุณครูรุ้งสอนวิธีการที่ให้คุณรดน้ำพรวนดินให้อาหารใส่ปุ๋ยกับจิตใต้สำนึกของคุณครูรุ้งบอกคุณเลยว่าคุณทำงานภายใต้ความรู้สึกแบบไหนคุณทำงานภายใต้ความเชื่อว่ายากลำบากแข่งขันเหนื่อยหรือคุณทำงานภายใต้ที่คุณรู้ว่าฉันคือคนโปรดของจักรวาลหากฉันปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างยิ่งจากจักรวาล นี้ฉันเป็นที่รักฉันเป็นคนโปรดฉันเป็นคนพิเศษไม่ว่าฉันจะไปที่แห่งหนตำบลใดโลกใบนี้เมื่อฉันเหยียบย่างก้าวเท้าเข้าไปที่แห่งนั้นต้อนรับฉันผู้คนที่นั่นสนับสนุนเกื้อกูลฉันฉันได้รับพลังพิเศษต่างๆที่คอยชี้นำทางฉันราวกับว่ามี GPSแห่งความสำเร็จจูนคลื่นเข้ากับจิตใต้สำนึกของฉันไม่ว่าฉันจะคิดทำอะไรความคิดทุกๆความคิดของฉันเป็นความคิดที่ส่งตรงมาเป็นความคิดที่ได้รับการดลใจเป็นความคิดที่พอลงมือทำแล้วไอเดียนั้นเป็นไอเดียสร้างเงินล้านสร้างเงิน10ล้านสร้างเงิน1,000ล้านฉันเชื่อมั่นและฉันรู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครบอกว่ายากเป็นไปได้สำหรับฉันแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันมีแต่ความเป็นไปได้เมื่อคุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นแต่พอคุณไม่ได้ฟังครูรุ้งคำพูดเหล่านี้ภาษาพลังงานสูงเหล่านี้คุณไม่ได้เก็บสะสมเข้าไปบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณวันแต่ละวันคุณไม่ได้รับพลังงานที่เป็นคลื่นพลังงานสูงจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้รับอาหารทางจิตวิญญาณอันโอชะคือความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้คุณกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคุณกลับไปใช้ชีวิตแบบที่ว่าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็เสียใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มากระทบใจเดี๋ยวก็ดราม่าเดี๋ยวก็ฟังเพลงน้ำเน่าแล้วเป็นไงชีวิตดีไหมจากที่เคยสร้างเงินได้เป็นหลักล้านดูดเข้าบัญชีรายวันตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้ฟังครูรุ้งแล้วก็กลับไปเหมือนกับโดนยาพิษนะคะโลกใบนี้คุณเลือกได้นะคะครูรุ้งเป็นตัวอย่างของชีวิตที่ให้คุณเห็นว่า
ทุกๆวันคุณลุงมีสติรู้ตัวว่าเราจะไม่รับยาพิษเราจะไม่กินยาพิษเราจะไม่กลืนยาพิษและเราจะไม่อนุญาตให้ใครวางยาพิษใส่เราค่ะเรารักษาสนามพลังงานของเราค่ะและครูก็คอยบอกคอยย้ำคอยสอนคอยเตือนพวกเราเสมอค่ะและครูจะบอกนะคะเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับมีมารขาวกับมารดำมาลูกโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะไปฟังไอ้มันอยู่บนไหล่เรานะไหล่สองข้างของเราไอ้ตัวมารดำก็อยู่ตรงบนไหล่ขวาหรือไหล่ซ้ายเราไอ้ตัวมารขาวก็ไม่ใช่มารขาวแองเจิลกับเจ้ามารดำอยู่บนไหล่เราคอยกระซิบใส่หูเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟังสิ่งไหนโลกใบนี้มีข้อมูลทั้งสองด้านเสมอจริงหรือไม่จริงโลกใบนี้มีข้อมูลทั้งสองด้าน dark side หรือว่า bright side จริงไม่จริงอยู่ที่ว่าคุณฟังคนที่เขาสำเร็จหรือคุณฟังคนที่เขาล้มเหลวเหนือไปกว่านั้นฟังให้ดีนะครูไม่เคยพูดสิ่งนี้มาก่อนครูจะพูดให้ฟังตรงนี้เลยลูกจ๋าคนสำเร็จมีทั้งสำเร็จแบบเหนื่อยยากลำบากมีทั้งสำเร็จแบบต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนสำเร็จที่สำเร็จเหมือนราวกับว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมาะเจาะพอดีสำหรับเขาเสมอเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนทำไมถึงมีคนกุลีกูจอเข้ามาช่วยเหลือประสานงานบอกมีคนเข้ามากุลีกูจอช่วยติดต่อคอนเน็กชันไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดแค่เอ่ยปากพูดออกไปมีคนนำสิ่งนั้นมีคนนำเรื่องนั้นมีคนสานต่อปณิธานของเขาและทำให้มันบังเกิดปรากฏอย่างง่ายๆเกิดการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนถูกวางไว้แบบเหมาะเจาะพอดีลูกคะขนาดความสำเร็จหรือคนสำเร็จยังมีทั้งคนที่สำเร็จแต่ยากลำบากต่อสู้แข่งขันจริงไม่จริงครูรุ้งพูดอย่างตรงไปตรงมาครูรุ้งรู้จักคนสำเร็จทั้งสองกลุ่มค่ะกลุ่มที่สำเร็จแบบไหลเป็นflow like a river คือไหลเป็นสายน้ำคุณจำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำตัวเป็นสภาวะเหมือนกับน้ำคุณไหลลื่นไปได้หมดเลยเจอหินก็เลี้ยวเจอหน้าผาก็ลู่ไหลลงไปแบบสบายๆแต่มันมีคนสำเร็จที่ใน mindset บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบที่กูคิดเท่านั้นไม่มีการ flexible ไม่มีการยืดหยุ่นไม่ flow กูจะเอาแบบนี้แล้วพอกูจะเอาแบบนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความสำเร็จก็ไม่ได้ไหลลื่นวิชาตัวเบาหรือวิชาไหลดั่งสายน้ำคุณต้องทำสภาวะใจของคุณเตรียมรับเรื่องราวดีๆเสมอคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณคิดไว้อ่ะแล้วพอคุณไปเจอมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณนึกภาพไว้แต่มันดีกว่าที่คุณนึกภาพไว้อีกหลายสิ่งหลายอย่างครูจะบอกให้ในชีวิตของเราความสำเร็จมันง่ายขณะที่ว่าคุณจะต้องจับสัญญาณบางอย่างให้ทันนะว่าเฮ้ยอ๋อจักรวาลส่งสิ่งนี้มาให้ใช่ไหมอ๋อต้องฟังใช่ไหมเพราะสิ่งนี้เนี่ยจักรวาลบอกว่าอย่าไปอย่าทำอันนี้ไม่ใช่จักรวาลบอกยังไงเหรอคะครูรุ้งความรู้สึกในใจของเราบางครั้งเราก้าวขาไปสถานที่ไหนเรารู้สึกเลยว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเราที่นี่เรารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกถึงแบบพลังดาร์กไซด์อะไรบางอย่างแต่เราไปในสถานที่บางสถานที่แปลกจังเลยครูรุ้งแค่หนูเหยียบย่างก้าวขาเข้าไปสภาวะจิตใต้สำนึกของหนูจูนกับพลังงานตรงนั้นแล้วบอกเลยว่านี่คือที่ของเราที่นี่สุขสว่างว่างสบายสงบจริงหนอและบางครั้งเราไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าทำไมเราอยู่ตรงนี้เข้าไปสถานที่นี้นั่งตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเปิดปัญญาแล้วจูนต่อท่อตรงกับจักรวาลทันทีเลยเราจะรู้ได้ทุกอย่างเลยค่ะตรงนั้นมันมีพลังงานแบบโฟลว์สุดๆคือจิตใต้สำนึกเราจูนกับสรรพสิ่งในโลกนี้ตลอดเวลาแล้วคอยบอกเฉลยเราตลอดเวลาแต่เราเพิกเฉยแล้วก็ไม่ฟังบางครั้งเราไม่ฟังเราก็พังไม่เป็นท่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไหลไปตามกระแสหมดเลยหรือใครมาพูดว่าเฮ้ยแกงบ้าหรือเปล่า
แกกำลังทำอะไรอยู่เพ้อเจ้อชีวิตนี้มันไม่ได้ดีไปทุกอย่างหรอกนะวันนี้ดีวันนี้แย่วันนู้นร้ายวันนี้มันต้องมีร้องไห้มันต้องมีเสียใจมันต้องมีหัวเราะชีวิตมึงอ่ะมันต้องมีหลายรสชาติดีว่ามันต้องมีระทมขมขื่นทุกข์ใจบ้างมึงบ้าหรือเปล่าชีวิตมึงจะดีไปทุกอย่างได้ไงเพ้อเจ้อมึงไปโดนใครเขาล้างสมองมาครูอธิษฐานทุกวันนะคะว่าครูจะเป็นยืนยันอะครูจะเป็นเครื่องยืนยันบอกกับเราเสมอว่ามันไม่ฟลุกนะเว้ยมันไม่ได้มีว่าชีวิตเรามีได้มีเสียวันนี้หัวเราะพรุ่งนี้มึงต้องร้องไห้บ้าขอหลักฐานหน่อยดิถ้าวันนี้ค่ะคุณทำปัจจุบันนี้คุณทำวันนี้ของคุณให้มีความสุขคุณยิ้มคุณหัวเราะคุณเต้นเริงร่าคุณสงบใจคุณมัน peace of mind มันมีความสงบใจมันเชื่อใจมันโฟลว์มันไหลลื่นถ้าโฟลว์คุณเป็นแบบนี้วันนี้อารมณ์คุณวันนี้คือชีวิตคุณในอนาคตนะคะถ้าคุณสามารถรักษาระดับแรงสั่นสะเทือนของอารมณ์คุณได้แล้วคุณหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงอารมณ์ของคุณให้มันไหลโฟลว์ต่อเนื่องมันต้องมีแต่ดีกับดีสิวะคุณเลิกคิดไปเลยนะไอ้ใครที่มาบอกคุณว่าชีวิตมึงต้องมีหลายรสชาติเสียใจบ้างดีใจบ้างเศร้าใจบ้างมันต้องโดนคนทำร้ายบ้างไม่จำเป็นไม่ใช่เลยไม่จำเป็นที่ชีวิตคุณจะต้องมีหลายรสชาติถ้าคุณปรารถนาที่จะมีความสุขใจ peace of mind ต่อให้เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นแต่คุณเลือกเว้ยคุณเลือกให้ใจคุณเนี่ยเป็นที่กักเก็บของพลังงานแห่งความชุ่มชื่นพลังงานของความสุขปิติสว่างโล่งคุณฟูมฟักพลังงานภายในของคุณนะทำไมอะสต็อปถัดไปหรือช็อตถัดไปหรือ next step ยังไงมันต้องดีถ้าวันนี้ดีขณะจิตขณะนี้ดีขณะต่อไปมันต้องดีดิคุณหลับตาไปทุกค่ำคืนพร้อมกับขอบคุณตื่นเช้ามาขอบคุณ24สิ่งสรรพสิ่งเกื้อกูลคุณ24สิ่งคุณขอบคุณ24สิ่งเหมือนกับคุณสั่งงานจักรวาลล่วงหน้า24อย่างคุณขอบคุณ24สิ่งเหมือนกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นตลอดเวลาคุณขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งเพิ่มพูนถ้าคุณอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งการขอบคุณสรรพสิ่งจักรวาลค่ะเขาเทพลังงานมาให้คุณจากที่เขาเกื้อกูลคุณสนับสนุนคุณอยู่แล้วพลังงานสั่นสะเทือนที่คุณสำนึกรู้คุณสรรพสิ่งได้ตลอดทั้งวันคุณปล่อยคลื่นแบบนี้ได้ทั้งวันคุณสั่งจักรวาลให้ดึงดูดคุณสั่งจักรวาลให้ส่งสิ่งนั้นให้คุณมากยิ่งขึ้นและยิ่งถ้าคุณฟูมฟักอารมณ์ภายในของคุณยิ้มร่าเริงเชื่อมั่นศรัทธาเฮ้ยแล้วชีวิตคุณมันจะร้ายได้ไงชีวิตคุณจะเศร้าหมองได้ยังไงคุณไปฟังใครเข้ามาใครใส่ยาพิษลาดลดให้คุณคะตราบใดก็ตามที่คุณรักษาสภาวะภายในใจคุณได้คุณเป็นวิชาตัวเบาคุณ flow like a river flow ไหลเป็นสายน้ำได้คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยราวกับเขื่อนแตกค่ะคุณรับให้ไหวรับให้ทันแล้วกันค่ะคุณเตรียมนะคะคุณเตรียมขุดเจาะบ่อแห่งความมั่งคั่งในชีวิตคุณไว้ให้ดีนะคะเตรียมรับน้ำฝนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยที่โปรยปลายมาให้ดีเตรียมรับนะคะเรียกว่าพลังงานดีๆที่มันจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จเป็นความมั่งคั่งเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาคุณเตรียมรับให้ดีค่ะครูพูดแบบนี้เสมอค่ะคุณเชื่อแบบไหนชีวิตคุณจะมีทางเดินแบบที่คุณเชื่อและไอ้สิ่งที่คุณเชื่อจะจูนคุณค่ะไปเจอสิ่งแบบนั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณเชื่อแบบไหนหลักฐานจะปรากฏในชีวิตคุณค่ะฟังครูรุ้งให้ดีนะคะยิ่งคุณเชื่อแบบไหนค่ะคุณส่งแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นไปยังจักรวาลหลักฐานต่างๆจะยิ่งปรากฏเกิดในชีวิตคุณค่ะหลักฐานที่มาตามความเชื่อของคุณค่ะถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตคุณต้องมีดีบ้างร้ายบ้างมีขึ้นก็ต้องมีลงมีได้ก็ต้องมีเสียมันจะปรากฏหลักฐานตามความเชื่อของคุณค่ะจำไว้นะคะยิ่งคุณเชื่อแบบไหนหลักฐานแบบนั้นจะปรากฏให้คุณเห็นคาตาคาใจตลอดเพิ่มพูนทับถมมั่งคั่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความเชื่อในใจของคุณค่ะความเชื่อในใจของคุณจะดึงดูดหลักฐานเพื่อตอบสนองความเชื่อในใจของคุณค่ะ
โอ้โหคุณนอนสต็อปเลยนะครูรุ้งขาครูแม่หายใจทางไหนคะแม่หายใจทางขนตาหรือเปล่าแม่หายใจทางริมฝีปากเหงือกหรือผิวหนังคะแม่พูดไม่หยุดเลยทำไมมันฟลอร์แบบนี้แม่จ๋าเออจริงไหมคะสิ่งที่ครูรุ้งพูดมาครูไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วนะคะ24นาทีนี้นี่มันคือฟลอร์ของมหาเศรษฐีค่ะนี่มันโฟลของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่มันโฟลของความไหลลื่นค่ะนี่มันโฟลของความเป็นไปได้นี่มันโฟลของความโชคดีค่ะนี่มันโฟลของความปฏิหาริย์ค่ะนี่มันลัคกี้แมกเน็ตค่ะนี่มันมันนี่แมกเน็ตค่ะคุณคือแม่เหล็กแห่งความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณจะดูดอะไรก็ได้จะให้ครูลุงพูดทบทวนกี่ครั้งครูลุงก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะคุณคือแม่เหล็กของความเป็นไปได้ที่ปล่อยขั้วออกไปค่ะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคุณค่ะความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยความดีงามความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์คุณคือแม่เหล็กของความเป็นไปได้ค่ะคุณจะเป็นมันนี่แมกเน็ตคุณก็หันขั้วพลังงานของความเชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ออกไปเงินก็จะถูกดึงดูดเข้ามาค่ะคุณเป็นลัคกี้แมกเน็ตค่ะคุณเชื่อวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีค่ะคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณค่ะคุณเห็นทุกอย่างเลยค่ะว่าทันทีที่คุณเปิดโทรศัพท์มาข้อความแรกจะต้องเป็นข้อความที่ทำให้คุณยิ้มได้เรื่องโชคดีเคาะประตูบ้านเข้ามาหาคุณทุกข้อความทุกเมสเสจทาง LINE ทาง LINE แอดทางอินบ็อกซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวดีมากระตุ้นเตือนคุณตามหลักฐานความเชื่อของคุณค่ะสายโทรศัพท์ทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาหาคุณเขากำลังมาบอกข่าวดีค่ะลูกค้ากำลังจะโทรศัพท์มาสั่งสินค้ากับคุณค่ะลูกค้ากำลังโทรมาปิดโปรเจกต์กับคุณค่ะลูกค้ากำลังโทรมาบอกข่าวดีกับคุณค่ะเงินเข้าค่ะอนุมัติแล้วค่ะจักรวาลอนุมัติเงินเข้าแล้วค่ะหลักฐานความโชคดีจะบังเกิดปรากฏคอนเฟิร์มตามความเชื่อของคุณค่ะถ้าคุณอยากร่ำรวยจงหันด้านขั้วแม่เหล็กที่เชื่อว่าโลกนี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันลำบากเหนื่อยยากต่อสู้กับใครค่ะพอใจคุณไหมคะทั้งหมดที่ครูรุ้งพูดออกมาทั้งหมดจิตใต้สำนึกคุณรู้ค่ะตอนนี้จิตวิญญาณคุณสั่นสะเทือนริกบอกว่านี่ใช่นี่ใช่สิ่งที่ฉันฟังครูรุ้งอยู่ใช่จิตวิญญาณคุณบอกนี่สิคือสิ่งที่จิตวิญญาณรู้ว่ามันจริงนี่สิคือสัจธรรมแห่งความอุดมสมบูรณ์ abundance นี่สิคือสัจธรรมหรือคือจิตวิญญาณแห่งความเหลือเฟือจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกคุณคอนเฟิร์มสิ่งที่ครูรุ้งพูดค่ะแต่บางครั้งพอเพื่อนคุณพูดคุณบางครั้งคุณตนกตกใจแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวเวลาเขาบอกว่าชีวิตมันต้องมีขึ้นมีลงมันต้องมีข่าวดีมันต้องมีข่าวร้ายแกจะรับแต่เรื่องดีๆตลอดชีวิตแกเลยหรือไงใจคุณสั่นไม่ใช่ว่าใจคุณสั่นเพราะคุณไม่ได้อยากรับข่าวร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วใจคุณสั่นเพราะมันบอกว่าไม่จริงกูเลือกได้กูเลือกได้เราเลือกได้ไม่จริงเรากำหนดได้ไม่จริงเราสั่งได้แล้วเราสั่งอะไรอารมณ์ของคุณณปัจจุบันถ้าคุณฟูมฟักเลี้ยงดูให้อาหารจิตวิญญาณอาหารอันโอชะอาหารที่เป็นทิพรสแห่งจิตวิญญาณคุณแล้วคุณหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคุณดีๆทำไมล่ะคะโฟลว์ถัดไปอารมณ์ต่อเนื่องถัดไปคุณฟูมฟักไว้แบบนี้แล้วผลลัพธ์มันจะกลับกลายหรือกลายพันธุ์ได้ยังไงคะคุณปลูกต้นมะม่วงคุณต้องได้มะม่วงค่ะคุณปลูกเม็ดมะยมคุณต้องได้ต้นมะยมค่ะคุณปลูกส้มคุณต้องได้กินผลส้มค่ะอะไรคือกฎสัจธรรมอะไรคือความจริงมันเป็นหน้าที่ของคุณและโลกใบนี้เขายื่นข้อเสนอให้คุณเสมอค่ะไอ้เจ้ามารดำที่อยู่บนไหล่ข้างซ้ายของคุณก็ยื่นข้อเสนอให้คุณรับค่ะส่วนเทพเทวดาฝั่งขาวก็ยื่นข้อเสนอให้คุณรับค่ะสุดท้ายครูลุงพูดเสมอไม่ต้องเชื่อครูลุงค่ะแต่จงเลือกเชื่อในสิ่งที่จิตวิญญาณคุณคอนเฟิร์มเวลาที่จิตวิญญาณคุณเต้นหัวใจคุณเต้นแรงมันโฟลว์มากๆมันยิ้มมันมีความสุขมันมีพลังยิ่งฟังครูค่ะจิตใต้สำนึกหนูบอกว่าใช่ค่ะครูลุงมันต้องแบบนี้สิครูลุงทำไมอ่ะชีวิตคุณไม่เคยเจอหลักฐานคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมคนที่ทำอะไรแล้วเหมือนปูพรมแดงแล้วคุณก็นั่งสงสัยว่าเฮ้ยคนนี้มันทำบุญด้วยอะไรมาวะเนี่ยแหละค่ะครูจะบอกคุณว่า
พราะความเชื่อในใจของเขามันกำหนดหลักฐานที่ปรากฏในชีวิตเขาคุณจำไว้นะคะสิ่งที่ปรากฏกับชีวิตคุณมันมาเพื่อเป็นหลักฐานที่คุณเชื่อมันมาเพื่อย้ำเตือนคุณเสมอค่ะโลกใบนี้มีหลักฐานปรากฏเพียงแต่คุณจะ count คุณจะนับหรือเปล่าคะคุณจะนับมันมาเป็นหลักฐานที่ทำให้ชีวิตคุณยิ่งใหญ่แข็งแกร่งเติบโตสวยงามรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ใช่หรือเปล่าคะที่ครูพูดนี้ใช่หรือเปล่าคะสัมผัสหัวใจตัวเองใจคุณที่ฟังครูตอนนี้มันบอกว่าอะไรคะมันต่อต้านมันคัดค้านหรือมันยอมรับหรือมันบอกว่าใช่คะหัวใจคุณมันฟูไหมคะหัวใจคุณมันชุ่มชื่นไหมคะใช่ค่ะลงมือทำเหมือนกันนะคะเพราะกดแรงดึงดูดค่ะไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อครูบอกแล้วค่ะคุณไม่สามารถมโนคุณไม่สามารถคิดนึกมีความสุขแล้วปราศจากการลงมือทำได้โกหกค่ะเวลาครูเจอคนที่เขาบอกว่าเขาจูนจิตได้จูนจิตกับความมั่งคั่งของจักรวาลได้มีความสุขเหลือเกินรู้สึกได้รับแล้วเข้าถึงแล้วแต่เขาไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างครูบอกค่ะเขาเพ้อเจ้อเขาเพ้อฝันเขาหลอกตัวเองเขาหลอกได้กระทั่งจิตของตัวเองค่ะคุณจำไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกคุณจูนกับความมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วคุณจะอยากลุกออกไปลงมือทำอะไรบางอย่างค่ะเพราะคุณรู้ค่ะว่าโอ้โหถ้าโลกมันเหลือเฟือขนาดนี้ฉันนี่แหละจะเป็นท่อพระพรของจักรวาลฉันจะเป็นท่อที่เชื่อมต่อกับพระพรอันมั่งคั่งเหลือเฟือของจักรวาลฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้วฉันนั่งเฉยไม่ได้แล้วฉันนี่แหละต้องลงมือกระทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นประจักษ์พยานให้กับมนุษย์เพื่อเป็นประจักษ์พยานให้กับโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือเหลือแสนนับประมาณค่าไม่ได้เลยและฉันคือท่อพระพรของคุณงามความดีฉันคือท่อพระพรของความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นฉันนั่งไม่ติดแล้วฉันแทบจะไม่อยากหลับด้วยซ้ำฉันอยากจะลุกขึ้นมาลงมือทำอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ฉันทำได้คือบอกต่อกับเพื่อนมนุษย์บอกต่อกับคนที่ฉันรักด้วยความรักและความเมตตาอย่างยิ่งว่าลุกขึ้นมาทำอะไรเถอะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดโลกนี้มันมั่งคั่งรอให้เธอออกไปอ้าแขนเปิดรับความมั่งคั่งนั้นเข้าใจไหมลูกแล้วเราจะอยู่เฉยได้ยังไงเราจะนั่งนอนอย่างหมดอะไรตายอยากได้ไงมนุษย์ผู้มีพลังชีวิตเขาไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆหรือทนดูให้โลกมันแล่นไปวิ่งไปโดยปราศจากการลงมือทำอะไรได้อยู่แล้วเขาแทบจะอยากลุกขึ้นไปลงมือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการประกาศก้องถึงจิตวิญญาณที่เป็นอิสระของเขาที่มันได้ถูกเชื่อมต่อและต่อท่อกับความเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาแทบจะออกไปตะโกนก้องแล้วอ้าแขนเปิดรับและอนุญาตให้เงินล้านเงิน10ล้านเงิน100ล้านความโชคดีข่าวดีความมั่งมีทวีคูณไหลสู่ตัวเขาผ่านท่อพระพรแห่งจักรวาลผ่านตัวเขาครูพูดอะไรใจเรารู้ดีลูกใจเราเต้นระรัวเหมือนที่เจนนี่ตีเทพปฏิมาบอกใจเต้นระรัวซาบซึ้งเหลือเกินขอบคุณทุกสรรพสิ่งลูกแนทบอกว่าขอบคุณมากดีใจจนร้องไห้แล้วครูตอนนี้เพราะจิตวิญญาณคุณมันสั่นสะเทือนมันโกหกกันไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกคุณจูนจิตกับจักรวาลได้แล้วคุณสัมผัสสะเทือนถึงพลังงานความรักความเกื้อกูลของจักรวาลแต่ไม่เกิดการลงมือทำอะไรบางอย่างนั่นไม่ใช่ของจริงคุณกำลังหลอกจิตตัวเองไปวันๆค่ะโอ้นี่ครูรักคุณมากนะคะครูปรารถนาและหวังดีกับคุณด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆครูถึงพูดสิ่งนี้ค่ะลูกศิษย์ครูต้องมีปัญญาค่ะใช้วิชากฎสัจธรรมของโลกใบนี้ใช้วิชากฎแรงดึงดูดแล้วลูกต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าจิตที่มันอาบเชื่อมลูกหันขั้วแม่เหล็กอะไปจูนกับความเป็นไปได้ทั้งปวงของจักรวาลแล้วลูกจ๋าถ้าลูกรู้ว่าลูกสั่นสะเทือนโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือถ้าลูกจูนจริงๆไม่มีมนุษย์คนไหนจะนั่งเฉยอยู่ได้ค่ะที่ครูพูดจริงไหมถามหัวใจตัวเองดูลูกถามหัวใจตัวเองดูว่าเฮ้ยที่ครูรุ้งพูดมันจริงไหมคุณไม่ต้องเชื่อครูรุ้งคุณเชื่อหัวใจตัวเองค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดครูรุ้งแต่จงเชื่อหัวใจตัวเองค่ะว่าสิ่งที่ครูรุ้งพูดหัวใจคุณมันสั่นสะเทือน
ด้วยความรู้สึกอะไรคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยนี่คือ mindset ที่ดึงดูดความมั่งคั่งและขั้วแม่เหล็กในตัวคุณมันหมุนอยู่ตลอดเวลาก่อนที่ครูจะออกเดินทางในค่ำคืนนี้ครูจะให้วิธีการหมุนขั้วพลังแม่เหล็กในตัวเราก่อนที่ครูจะบินนะคะไปดูดซับและชาร์จพลังจากขั้วโลกเหนือนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์ครูขอพวกเราแบ่งปันกันอีกคนละหนึ่งแชร์กับสิ่งที่ครูจะให้พวกเราและครูการันตีว่าถ้าพวกเราได้วิชาหมุนขั้วพลังงานไปแล้วชีวิตเราหลังจากนี้เราจะรู้จักวิธีปรับจูนขั้วปรับจูนธาตุภายในของเราและเราจะรู้วิธีหันขั้วแม่เหล็กนี้ไปใช้งานพร้อมไหมคะครูขออีกคนละหนึ่งแชร์ลูกครูขออีกคนละหนึ่งแชร์แล้วครูจะสอนปล่อยวิชานี้ก่อนที่ครูจะบินไปไอซ์แลนด์ค่ะลูกต้องไปแล้วค่ะพี่โรดชายพี่โรดบอกต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกด่วนค่ะแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วครูจะสอนวิชานี้ค่ะแชร์ลูกนาเดียจ๋านับดาวแชร์ลูกปนัดดาแชร์ติช่าแชร์ลูกนกแชร์ลูกแชร์หรือยังคะอ่ะแม่ดูก่อนนะลูกโอเคแม่ขอบคุณมากแชร์กันไปนะแม่แชร์ด้วยอ่ะแชร์อีกหนึ่งแชร์แล้วแม่จะสอนลูกแล้วนะคะอ่ะโอ้นะคะโอเคแชร์เลยด่วนลูกแชร์ด่วนเร็วครูรุ้งจะสอนจะแบ่งปันอันนี้ก่อนที่ครูรุ้งจะเดินทางแล้วค่ะแชร์ด่วนลูกแชร์หรือยังคะแชร์แล้วพิมพ์ว่าแชร์101ค่ะนะคะมนัสวีขอบคุณลูกนิดบอกเอาไปเลยแม่5แชร์เอาละค่ะแชร์หรือยังลูกเดี๋ยวแม่จะดูลูกโอดูให้แม่ด้วยว่ายอดแชร์ขึ้นหรือยังนะคะเมื่อสักครู่ 1,600 ตอนนี้ 1,800 นะคะตายแล้วขออีกคนละ1แชร์ลูก 1,500 คนอีกคนละ1แชร์ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีก 1,500 แชร์ใช่ค่ะพี่โลดพ่อบอกว่าต้องไปแล้วพ่อโลดบอกเนี่ยเร็วแชร์ด่วนแม่จะสอนแล้วด่วนลูกสมใจแชร์หรือยังสิปุ้ยแชร์ยังลูกควินส้มแชร์หรือยังกฤษณาแชร์หรือยังลูกแชร์หรือยังคะแชร์หรือยังแม่ดูยอดแชร์ทุกคนโอเคนะคะแชร์ลูกแชร์ด่วนเลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กดแชร์เริ่มสอนแล้วเราทุกคนมีสนามพลังงานแม่เหล็กอยู่ในตัวเราเรามีขั้วแม่เหล็กอยู่ในตัวเราและครูการันตีค่ะว่าถูกต้องลูกเรามีทั้งมันดำและเรามีทั้งเทวาตัวขาวถูกลูกขึ้นอยู่กับลูกเลยเลือกว่าลูกจะหันขั้วแม่เหล็กด้านไหนเพื่อดูดเอาสิ่งไหนเข้าชีวิตลูกครูการันตีค่ะที่เขาบอกว่าโลกนี้มันต้องมีความยากลำบากมันต้องเหนื่อยต่อสู้มันต้องเจอคนเกลียดมันต้องเจอคนนินทามันมีค่ะแต่เราจะเอาขั้วแม่เหล็กด้านไหนชี้เข้าไปหาเรื่องนั้นแล้วดูดเรื่องอะไรเข้ามาค่ะฟังให้ดีนะนี่แพงมากนะหมุนสลับขั้วเดี๋ยวต้องไปแหละทีนี้เอาแค่เรื่องเดียวแล้วกันนะเอาเรื่องเงินแล้วกันพกไลฟ์นี้แม่คุยเรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งเรื่องสั่งเงินล้านเข้าบัญชีลูกขาลูกมีขั้วแม่เหล็กของความขาดแคลนยากจนค่ะแล้วลูกก็มีขั้วแม่เหล็กของความร่ำรวยความเหลือเฟือความมั่งคั่งขั้วแม่เหล็กของลูกคืออะไรคะขั้วแม่เหล็กของเราทุกคนก็คือระบบหน่วยความจำข้อมูลที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเราผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เราเห็นมาประสบพบมาผ่านพ่อแม่เราผ่านคนที่เราเชื่อถือเขาผ่านการที่เราแบบไปรับเสพเรื่องราวต่างๆที่คนเขาบอกเราเราจึงมีข้อมูล2ชุดและข้อมูล2ชุดนั้นเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นกับเราตั้งแต่เด็กค่ะตามอายุไขของเราค่ะแปลว่ามันมีสนามพลังงานแม่เหล็กของทั้ง2ฝั่งทั้งมารดำและทั้งเทวาตัวขาวค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ตอนนี้ลูกมีเงิน 1,900 บาทหรือมีเงิน 10,000 บาทหรือมีเงินแสนหนึ่งหรือมีเงินล้านหนึ่งแล้วเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ลูกมีอยู่ในสมุดบัญชีตอนนี้เลยเกี่ยวกับว่าลูกจะหันขั้วแม่เหล็กด้านไหนออกไปส่องออกไปแล้วไปดูดสิ่งที่เป็นความเชื่อเดียวกับขั้วแม่เหล็กด้านนั้นเข้ามาค่ะลูกต้องปั่นโฟลว์ความมั่งคั่งเหลือเฟือลูกต้องหาหลักฐานลูกต้องขอบคุณ24อย่างทุกตื่นนอนก่อนนอนลูกต้องขอบคุณอีก24อย่างลูกต้องเสพเฉพาะข้อมูลด้านดีลูกต้องเข้าไปดูว่าในโลกใบนี้มีคนสำเร็จคนร่ำรวยคนมั่งคั่งที่เป็นคนดีๆลูกต้องไปเสพข้อมูลที่ชอบที่จิตใต้สำนึกของลูกชอบลูกชอบบ้านลูกชอบรถลูกชอบท่องเที่ยวทั่วประเทศทั่วโลก
ลูกชอบความรักความสุขลูกชอบที่จะเห็นครอบครัวมีความสุขความรักความอุดมสมบูรณ์ของลูกคือการโอบกอดสวมกอดกับพ่อแม่กลับไปโอบกอดกลับไปสวมกอดกับพ่อแม่ลูกรู้สึกว่าถ้าลูกนั่งอยู่หน้าพ่อแม่แล้วได้กราบเท้าท่านลูกจะรู้สึกเลยว่าลูกได้ตอบแทนพระคุณบางอย่างได้ส่งแผ่พลังความรักความกตัญญูความเมตตาไปหาพ่อแม่กลับบ้านไปซะไปกราบเท้าท่านไปกอดท่านไปหอมท่านให้ท่านลูบหัวลูกจิตวิญญาณของลูกอยู่ตรงไหนที่มันเป็นเครื่องหมายหรือแสดงการกระตุ้นขั้วแม่เหล็กที่เป็นพลังงานของความมั่งคั่งร่ำรวยลูกทุกคนต้องรู้ต้องหมุนขั้วพลังงานแม่เหล็กอันนั้นส่องออกไปยังโลกใบนี้เพื่อจะไปดูดสิ่งที่มีพลังงานเท่าเทียมกันเสมอกันกับความมั่งคั่งที่มันสะสมอยู่ในขั้วพลังงานแม่เหล็กในจิตลูกดูดเข้ามาค่ะโอ้โหนี่สอนแพงมากแล้วแม่ต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งตอนที่แม่อยู่ที่ไอซ์แลนด์แม่จะจูนกับพลังลำแสงออโรรานะคะแสงเหนือแสงออโรราที่ประเทศไอซ์แลนด์ขั้วโลกเหนือแล้วจูนส่งพลังผ่านหน้ากล้องมาให้พวกเราคอยรอเจอกันให้ดีในไลฟ์ครั้งถัดไปเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้พร้อมกับทำเวิร์กช็อปบางอย่างให้พวกเราเห็นให้มันปรากฏต่อหน้าต่อตาเราผ่านหน้าจอสำหรับวันนี้แม่ไปแล้วและขอบคุณทุกๆการแบ่งปันทุกๆการแชร์ของลูกลูกสั่นสะเทือนเพียงใดแชร์ออกไปเพียงนั้นบอกเล่าให้ผู้คนได้รับรู้รับทราบเรื่องราวแบบนี้เสียแล้วสิ่งนั้นจะกลับทวีคูณเข้ามาในชีวิตลูกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ด้วยรักและส่งพลังจากหัวใจดวงนี้ถึงพวกเราทุกคนรอคอยที่จะพบกันในไลฟ์ถัดไปอย่างทรงพลังและเรื่องราวหลังจากนี้7วันนับจากนี้ที่ครูรุ้งอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จะเป็นเรื่องราวของการจูนสนามพลังงานส่งผ่านหน้าจอทั้งหมดคอยรับรู้รับฟังและดึงดูดแต่สิ่งดีๆในชีวิตเข้าไปแบบหาประมาณไม่ได้นะลูกบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะลูกแชร์ได้เลยแชร์ไลฟ์นี้ได้เลยฟังย้อนหลังฟังอีกกี่ครั้งแชร์ออกไปลูกไลฟ์นี้พลังงานพุ่งพ่านมากๆไปแล้วลูกบ๊ายบายจ้า